ี้มาวินิคอนเสิร์ตได้แฟนไม่ทำการทำการกันเลยค่ะก็ถือว่ามาพบปะกับเพื่อนๆชาวออฟฟิศที่มิดทาวน์เนาะครับนานๆทีถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนานๆจะเข้าเมืองเองติดตาติดใจไหมคะติดตาติดใจไหมคะอยู่กลางใจเมืองแบบนี้ก็โดยเฉพาะอยู่ตรงข้ามตึกแกรมมี่เลยครับก็คุ้นเคยครับหลังจากที่เราก็มาซ้อมกันเมื่อคอนเสิร์ตที่แล้วก็วันนี้มาตึกตรงข้ามเลยแฟนคลับบางคนคือเขามาจากขอนแก่นเลยที่เขาชอบไปแต่งหน้าใช่ครับก็ขอบคุณครับก็ขอบคุณที่ยังชื่นชอบผลงานเราชื่นชอบศิลปินอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขอบคุณมากๆเลยครับไม่รู้จะตอบแทนยังไงก็ทำเต็มที่ในหน้าที่ของตัวเองเหมือนแฟนคลับยังเหนียวแน่นยาวนานก็ถือว่าเป็นแฟนคลับที่เขาก็ฟังเพลงเรามาตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วเนาะใช่ตั้งแต่ใช่เขาก็ยังเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับเราไปที่ไหนเขาก็ตามไปถือว่าเป็นกำลังใจให้เราแหละครับใช่หลายคนลุ้นว่าจะมีไหมซิงเกิลหนึ่งซิงเกิลใหม่ขึ้นใหม่มีไหมต้องรอดูครับเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะผมอยากมีนะครับแต่ว่าเรายังหาอะไรที่มันลงตัวไม่ได้แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยยังไงดีอ่ะไม่รู้จะยังไงมากกว่าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเอวยังพิ้วไหมคะมากครับออยพิ้วอยู่แล้วช่วงนี้พิ้วสุดๆฮะคือจริงๆเราจะเน้นจะคุ้นกับการร้องเพลงกลางคืนมากกว่าพอกลางวันจะดูเอ๊ะมันสว่างเนาะปกติเราไปคนก็จะแบบจะเต้นกันจะอะไรกันเนี่ยคอนเสิร์ตกันพอก้าวศูนย์กลับมางานโชว์แน่นไหมคู่เราก็ถือว่ามีงานติดต่อมาเยอะเหมือนกันครับทั้งในกรุงเทพทั้งต่างจังหวัดก็ตอนนี้คือทุกๆจังหวัดเขาจะมีเขาเรียกว่าร้าน90ประจำจังหวัดของเขาอยู่แล้วแล้วก็แฟนคลับที่เป็นแฟนคลับ90เนี่ยเขาก็รอฟังเพลงพวกเราอยู่คงไม่ได้ฟังนานแล้วเนาะเดือนนึงแน่นขนาดไหนอ่ะกับคิวงานแน่นที่สุดเดือนนึงก็40วันนะฮะโอ้เลยไปเลย30วันไม่เลยรับงานเกินไปเลยงานราชการหลวงครับใช่ที่บอกว่ายังเหนียวแน่นแล้วแบบคิวยังแน่นขนาดนี้เรายังอยู่ฮะยังไม่มีใครมาฆ่าเรารู้สึกเหมือนเป็นแมงสาบกันไม่รู้ฆ่าไม่ตายบี้รู้สึกยังไงก็ถือว่ามันก็คงเป็นสิ่งที่ทำให้เราดีใจอ่ะเนาะบางทีเราทำงานออกมาแล้วคนยังติดตามอยู่คนยังชื่นชอบชื่นใจเนาะคนยังหวยหาเพลงใช่ครับก็ที่ไปทำงานแล้วก็ยังมีคนมาให้กำลังใจมันก็ดีใจชื่นใจแล้วก็ขอบคุณด้วยเป็นดูโอหน้าเด็กดูหน้าเด็กครับก็ขอบคุณมากครับขอบคุณมากจริงๆไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะเราไม่ได้ทำอะไรเลยยังไงฮะหมอทำให้หมดนะฮะเรามีคนถามเคล็ดลับเยอะไหมคะพี่เคล็ดลับโอ้โหตอบสิเยอะก็ไม่มีอะไรมากครับก็ปรึกษาคุณหมอที่ไว้ใจได้จริงๆนะเพราะว่าจริงก็คือมันเหมือนกับว่ายุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปเนาะเราก็ใช้หน้าทำงานแล้วก็ต้องดูแลมากกว่าปกติเจอไฟมากกว่าปกติแต่งหน้าบ่อยกว่าปกติสำหรับใครที่เจอปัญหาอะไรพวกเนี้ยผมก็บอกเลยว่าแต่ละคนมันปัญหาต่างกันเพราะฉะนั้นจะเอาเคสเราไปทำตามเนี่ยมันไม่ได้ 100% ใช่ปรึกษาคุณหมอดีกว่าเขาน่าจะให้คำแนะนำที่ดีๆแต่ว่าที่สำคัญคือถ้าสุขภาพดีครับก็เป็นผลพลอยได้ไปด้วยผมว่าถ้าสุขภาพดีมันก็ส่งผลหลายๆอย่างร่างกายก็สดชื่นแจ่มใสอะไรอย่างเงี้ยครับคลินิกผิวหน้าหรือคลินิกบิวตี้พวกนี้เข้าหาเราเยอะมากขนาดไหนไม่ค่อยนะฮะส่วนมากก็คือเราจะมีที่ที่เราเคยไปทำดูแลพวกเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็เขาก็เข้าใจปัญหาของเราหลายๆอย่างอีกอย่างก็คิดให้มันสนุกเข้าไว้ดีกว่าร่างกายจะได้เขาเรียกว่าจิตใจมันจะได้ดีใช่ไหมคิดว่าตอนนี้ตัวเองอายุเท่าไหร่คะแต่ละคนตาวัยเท่าไหร่ประมาณสัก30พอแล้วลูกจะได้โตทันคิดว่าอะไรนะครับอายุแบบอย่างสตาฟตัวเองไว้ที่เท่าไหร่ดีคะโห40แล้วกันแต่หน้าเด็กกว่า40มันไม่ใช่เฉพาะช่วงนี้อ่ะมันคือก่อนหน้านั้นโชคดีที่พวกเราเป็นคู่ที่ชอบออกกำลังกายกันด้วยแล้วก็ชอบแบบ
ไม่เครียดไม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยใช่ข้อดีที่ติดการออกกำลังกายหนักมาตั้งแต่เด็กๆก็เป็นแบบเหมือนเป็นบุญสะสมเก่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็ช่วงนี้ก็เลยยังเต้นได้ยังออกกำลังกายต่อเนื่องแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเรายังสนุกได้อยู่เพลงเราก็เป็นเพลงเต้นด้วยอะไรเงี้ยในการโชว์คอนเสิร์ตหนึ่งเนี้ยมันก็อาจจะนานแล้วก็ต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมขึ้นไปแล้วก็รู้สึกว่าไม่ไหวเราก็รู้สึกว่ามันก็เฟลตัวเองอ่ะดังนั้นเราก็ต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมอย่าเหนื่อยให้คนดูเห็นประมาณนั้นมันก็ต้องมีบ้างแหละติดตามข่าวบันเทิงได้ที่9 The Ten ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ